มีคนแชร์กันเยอะเลยนะคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้วนๆถอดเสื้อเดินแค่ขี้มูกเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้แล้วก็เดินแต่มันเหมือนเราอยากทำให้มันเป็นวิดีโอพาโรดี้ตลกแต่ก็พูดเรื่องเมสเซจเรื่องความมั่นใจในนั้นจริงๆเราไม่ได้หมายความว่าอยากให้คุณไปถอดเสื้อในห้างนะเราถอดเสื้อในห้างเพราะเราอยากให้มันเป็นคอนเทนต์คอมเมดี้กะให้มันปังไงแต่มันดันพังแทนยอมรับนะตอนที่เราทำแรกๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะลบขนาดนี้ไว้โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กับรายการอะไรก็ไม่รู้เพิ่งสร้างมาตอนนี้เราอยู่กับพี่ไฮโซปิงนะครับไฮโซปิงครับพี่ไฮโซปิงนะครับพี่ชื่อไฮโซปิงจริงๆใช่ไหมครับพี่จริงๆเราชื่อปิงเฉยๆแต่ว่าที่ได้ชื่อว่าไฮโซปิงครับพี่เล่าได้ใช่ป่ะเรื่องมันยาวเล่าได้เล่าเลยคลิปนี้ยาวแม่ไอ้ยาวแน่เมื่อก่อนเรามีเพื่อนเป็นคนรวยเป็นเพื่อนที่แบบชอบไปงานสังคมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความไฮโซไฮโซอยู่แล้วเราไม่มีตังค์หรอกก็จนครับพี่กินมาม่าแต่เขาก็ชอบชวนเราไปเที่ยวเพราะเป็นเพื่อนไงก็แบบไปอีเวนต์แบบไปบนลุฟท็อปไปขึ้นเรือยอทไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีภาพหรูเว้ยเป็นภาพแบบว่าเหมือนเราก็ทำไปทำตัวขิงอ่ะทำตัวเก๊กๆอ่ะแล้วเพื่อนก็ชอบแบบโอ้โหไฮโซปิงไฮโซปิงนี่คือที่มาของชื่อใช่แล้วเอาชื่อเนี้ยมาตั้งเป็นไอจีเมื่อปี2017เราตั้งเพื่อแบบว่าเหมือนอัพรูปตอแหลว่าเอ้ยเราเป็นไฮโซแต่จริงๆไม่ได้เป็นไฮโซแต่เราแค่มีเพื่อนรวยเราใช้ TikTok ชื่อไฮโซปิงนานมากแต่มันไม่ดังไม่TikTok ดังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดังก่อนอ๋อโอเคเพราะว่าเราไปสมัคร TikTok แล้วเมิร์จกับชื่อไฮโซปิงไปอ๋อครับพี่แล้วมันก็ประจวบกับไอ้คลิปเดินถอดเสื้อเดินห้างโอ้แล้วมันก็ออกข่าวเว้ยออกข่าวเลยพี่ไฮโซอวบถอดเสื้อประชดสังคมมีคนแชร์กันเยอะเลยนะคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้วนๆถอดเสื้อเดินแค่ขี้มูกเดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้แล้วก็เดินแต่มันเหมือนเราอยากทำให้มันเป็นวิดีโอพาโรดี้ตลกแต่ก็พูดเรื่องเมสเซจเรื่องความมั่นใจในนั้นจริงๆเราไม่ได้หมายความว่าอยากให้คุณไปถอดเสื้อในห้างนะเราถอดเสื้อในห้างเพราะเราอยากให้มันเป็นคอนเทนต์คอมเมดี้กะให้มันปังไงแต่มันดันพังแทนไฮโซทำตัวแบบอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไอ้เหี้ยกูเป็นไฮโซแล้วซึ่งเอาจริงๆพี่เป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าเราเนี่ยเป็นคนถอดเสื้อได้เราเป็นคนที่ถูกประเด็นเรื่องความมั่นใจเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับพี่แต่เราอะถอดเสื้อในห้างถอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยากให้มันสนุกขึ้นแต่จริงๆเราอยากให้ทุกคนมั่นใจแต่ที่จริงพี่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่แบบก็ไม่ได้ชวนให้ใครไปถอดเสื้อจะไปถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่อันนี้ก็จะมาคุยกันว่าเฮ้ยตัวตนไฮโซปิงจริงๆเนี่ยเขาเป็นเหมือนในคลิปหรือเปล่าเขาเป็นเหมือนในคลิปหรือเปล่าที่แบบในคลิปดูบ้าใช่พี่เอาตรงนะแบบดูบ้าดูแบบกล้าเล่นกล้าแสดงออกเล่นอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากมาแบบเฮ้ยพี่เป็นคนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือที่จริงมันคือแค่การแสดงเพื่อความบันเทิงถามว่ามันเป็นตัวเราจริงๆไหมมันมีความเป็นตัวเราสูงสูงมากในอีกมิติหนึ่งทุกคอนเทนต์ที่เราทำออกไปอ่ะมันจะความคิดเราจริงๆมันคือสิ่งที่เราคิดจริงๆแต่เราคิดแบบจินตนาการตัวเองว่าเราคือเด็ก6ขวบทุกคนเคยเป็นเด็กทุกคนเคยมีความฝันอยากขโมยเงินแม่ไปซื้อขนมอยากได้ของเล่นเราอ่ะพยายามตัดฟิลเตอร์ผู้ใหญ่ทิ้งไปแล้วกลับมาคิดเป็นเด็กผมอยากมั่นใจผมอยากถอดเสื้อผมอยากไปขโมยปลาในวัดมาทำกับข้าวคือเราใช้มันคือสิ่งที่มันเป็นจินตนาการเราจริงๆครับครับแต่เราเอามาเล่าเพื่อชูความสุขในวัยเด็กแต่ทุกคลิปน่ะมันก็ย้อนกลับไปนะโอเคกูบอกว่ากูอยากจับปลาในวัดแต่เราก็พูดหักมุมนะว่ากูโตแล้วกูไม่ควรทำงั้นกูเลยไปกินปลาร้านข้างวัดแทนผมว่านะทุกคนก็มีด้านมืดเป็นของตัวเองกันใช่ไหมแบบเหรียญก็มี2ด้านบางคนก็แบบที่จริงเราก็เป็นคนดีนะเราไม่ทำอะไรก็ได้แต่ลึกๆก็มีความคิดแบบไอ้ยังอยู่กับเพื่อนเราก็จะมีความแบบเฮ้ยมึงกล้าเปล่าไปขอเบอร์ผู้หญิงคนนั้นขอเบอร์ผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พี่เค้าเนี่ยกูทำให้ดูนี่กูทำได้มันกลับมองว่าทุกคนที่ดูอยู่เป็นเพื่อนกันใช่มั้ยเอางี้เหมือนคนสุภาพคนนึงเป็นคนสุภาพเลยแต่พออยู่กับเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้กูนะไอ้เหี้ยเจอผู้ใหญ่เจอผู้ใหญ่ก็ครับสวัสดีครับคุณสุรพจน์ใช่มั้ยครับตอนนี้ที่นั่งเรียบร้อยไม่ก่อนเพื่อนแต่พออยู่กับเพื่อนเฮ้ยวันนี้กูทำงานก็เหนื่อยเลยเป็นเบียร์เข้าใจใช่ป่ะเราพยายามจะแบบว่าเหมือนเราพยายามจะเป็นเพื่อนกับคนดูอ่ะครับพี่เราอยากแบบว่าเนี่ยวันนี้มาเที่ยวกับผู้หญิงสวยมากโคตรดีเลยแล้วก็แต่ผมมีแฟนแล้วผมทำไม่ได้นะแต่ว่าจริงป่ะพี่เดี๋ยวนะบอกทำไม่ได้เดี๋ยวผมเขียนคอนเทนต์แฟนเก่าไปเยอะแต่แฟนเก่าเรื่องคอนเทนต์แฟนเก่าคอนเทนต์แฟนเก่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องแฟนเก่าเราถามกันดีกว่าว่าพี่เป็นคนที่ไหนคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดครับที่เรียนประถมอนุบาลที่ไหนครับเคยเรียนหัวหมากวิทยาสอนแล้วก็เคยเรียนบางกอกวิทยาแล้วก็มีช่วงนึงที่เราต้องดูแลกิจการตัวเองตั้งแต่มัธยมเพราะว่าพ่อแม่เปิดไว้ให้เนื่องจากปัญหาครอบครัวทำให้เราต้องลงมาดูแลกิจการพอบอกได้ไหมครับว่าเป็นกิจการอะไรร้านอินเทอร์เน็ตร้านอินเทอร์เน็ตที่เราเป็นเจ้าของเองร้านเกมใช่ทำให้เราขาดการใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นมันเหมือนเราโตมาเป็นเด็กแล้วข้ามมามัธยมกูต้องเป็นเหมือนอาเสียแต่ก็ไม่ใช่เสียหรอกแต่ก็เป็นแบบเป็นเจ้าของร้านต้องจ้างเด็กดูร้านบางทีก็ดูร้านเองเขาแก
แก่ไปทำให้เราเหมือนขาดการเรียนแล้วต้องมาเก็บกศน.ทีหลังอ๋อครับผมมันจนจบแล้วก็เรียนต่อรามคำแหงรามเทคโนสื่อสารมวลชนมนุษยศาสตร์อือแล้วมันทำให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นครับพี่พอเรามาเริ่มใช้ชีวิตวัยรุ่นชีวิตวัยรุ่นในที่นี้ก็อาจจะเป็นแบบมันอาจจะฟังดูแบบมีทั้งดีมีทั้งแย่แบบเฮ้ยเริ่มไปเที่ยวผับกินเหล้าการเป็นว่าเราเริ่มทำมันพวกเนี้ยตอนอายุ20หลัง23 24หมดเลยอ๋อหลังจากที่เราตัดสินใจปิดกิจการตัวเองอ๋อตอนนี้ก็ปิดกิจการไปแล้วใช่เพื่อไปสันเหตุทางด้านอื่นเพราะจริงๆอ่ะเราอยากทำงานด้านวงการหนังอยากสร้างหนังใช่เราเลยเหมือนละทิ้งตรงนั้นเพื่อไปเรียนให้จบแต่ก็ไม่จบหรอกแต่ก็ได้ทำงานในแวดวงพวกนี้จริงๆอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าไปเขียนบทหนังด้วยเคยเขียนบทซีรีส์บทซีรีส์เรื่องอะไรพอบอกได้เลยครับเป็นหนึ่งในทีมที่เขียนโสดสตอรี่โสดสตอรี่นะครับนี่ขึ้นปกให้ดูตรงนี้นะฮะใช่ เป็นของช่องวันแล้วก็เคยเขียนถ้างานสุดท้ายเลยงานสุดท้ายที่เขียนบทคือเรื่องดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องนายคะอย่ามาอ่อยอันนี้ก็อยู่ช่องเกม M25อันนี้เป็นงานสุดท้ายประมาณ2ปีที่แล้วโอ้โหนะครับตอนนี้ก็ตกงานเรียบร้อยไม่ใช่ฝากตัวไปทำงานผันตัวไปทำงานด้านครีเอทีฟอ๋อครีเอทีฟให้แบรนด์ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายปีที่แล้วเราก็ลาออกอ้าวเพราะขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจหรอกเรามีความฝันอยากทำอะไรของตัวเองกลายเป็นว่าพอเราลาออกปุ๊บเราก็มาคำทางทำ YouTube ทำอะไรมันก็ล้มๆลุกๆจนมาเริ่มทำ TikTok เมื่อมีนาคมปีนี้เลย TikTok พี่เขาบูมมากเลยนะทุกคนใครๆก็รู้จักขอบคุณทุกคนที่ติดตามเอาเลยครับเอาเลยครับเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟของกันตามสบายนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเราคำทางทั้ง YouTube ทั้งเพจมันไม่ขึ้นเลยแต่พอเรามาทาง TikTok อ่ะมันขึ้นไวมากแล้วมันทำให้ทั้งเพจทั้ง YouTube ตามมาด้วยกันหมดเลยอร่อยมั้ยครับพี่อร่อยมากนี่นะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านที่เขาจ้างเราสปอนเซอร์นะครับชื่อร้านจุดๆๆนะครับพักมาในเพจได้ว่าร้านไหนที่เราก็ไปถ่ายคลิปคอลแลบกับพี่ปิงมานะคือจริงๆอ่ะที่ตัวผมไปเจอพี่ปิงนะครับก็ไม่ได้เหมือนที่ทุกคนคิดเลยนะพี่เขาก็เป็นคนที่น่ารักนะครับพอไปถ่ายคลิปอะไรก็แบบเหมือนกับเป็นการทำคอนเทนต์นะพี่มันก็ต้องมีบ้างที่แบบอาจจะดูถอดเสื้อเล่นนู่นเล่นนี่แต่มันก็แค่คอนเทนต์อ่ะนะทุกคนเพราะจริงๆคงไม่มีใครมาถอดเสื้ออย่างนั้นตลอดเวลาก่อนถอดเสื้อนี่อายประมาณ10นาทีกว่าจะถอดอ่ะไม่มันก็เหมือนการถ่ายหนังเป็นเมทอดMethod acting นี่รู้ไหมภาพที่ผมคิดเนี่ยตอนที่มาเจอพี่เนี่ยฉากถอดเสื้อกูถอดเลยไม่ใช่นะนี่ยังมีการแบบเฮ้ยอายว่าถอดดีไหมขอทำใจแป๊บนึงมันต้องรอให้องค์ลงองค์กระทะเหลือเลยไหมไม่ใช่พี่ไม่ใช่แล้วก็จบไปสำหรับประวัติที่มานะครับโอเคมาต่อเรื่องแฟนเก่าดีกว่าพี่แฟนเก่าเป็นยังไงบ้างสรุปแฟนเก่าพี่เนี่ยที่แบบในคลิปเนี่ยเฮ้ยวันนี้เรามาเจอแฟนเก่าเรื่องจริงป่ะพี่เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอยากพูดมานานละเรียกพูดมานานถ้าพูดตรงๆนะเราก็อายุเกือบจะ40ละพี่อายุเท่าไหร่อ่ะเดือนนี้37แล้วจะพูดทำไมเกือบ40หรือสุดท้ายก็พูดอย่างนี้มันจะปกปิดแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่านชีวิตมาในระดับนึงครับพี่การที่เรามีแฟนเก่ามีอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเราพูดตรงๆแล้วกันเรามีแฟนเก่าทั้งหมด10คนครับพี่เป็นเพื่อนกัน8คนโอ้โหไม่เผาผี2คนคือไม่คุยกันเลยแฟนปัจจุบันคนที่11ไม่คิดจะมีแฟนใหม่เพราะว่ารักจริงแล้วเป็นแฟนที่คบยาวที่สุดคือ5ปีส่วนแฟนคนเก่าอ่ะเราไม่เคยมีใครคบใครได้เกิน1ปีเลยเพราะถ้าพูดตรงๆนะปัญหามาจากเราเป็นคนมุทะลุแล้วกันเป็นคนที่มีพาชั่นมีความฝันสูงครับพี่สมัยตอนที่เราอยากทำหนังอยากทำอะไรอ่ะเรายอมรับเลยว่าเราเคยเห็นพวกตัวละครที่แบบว่าฉันจะไปตามฝันถ้าฉันขาดเธอได้ฉันทำได้โอ้เราเป็นอย่างนั้นเราในความสัมพันธ์เก่าๆเราเป็นคนที่มุ่งความฝันจนเหมือนความสัมพันธ์มีแค่เราคนเดียวการเป็นความสัมพันธ์มันไม่ใช่เราแต่มันคือฉันคนเดียวบ่อยทำให้หลายคนอ่ะอยู่กับเราไม่นานเพราะตอนนั้นเรายังไม่ค่อยโตพอครับพี่จนมามีแฟนคนปัจจุบันอ่ะเขาสอนให้เรารู้ว่าการคบกันแล้วอยู่ด้วยกันมันต้องหล่อเลี้ยงด้วยกันอะไรยังไงต้องแบบคนละครึ่งคนละครึ่งมาเจอกันแล้วมันทำให้เราแบบพอเรายิ่งคบอ่ะความสัมพันธ์คนเก่าๆอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันได้ทันทีนะบางคนเนี่ยรอประมาณ4ปี5ปีแล้วกลับมาเป็นเพื่อนเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องยอมรับข้อเสียตัวเราเองเหมือนกันอ่ะเพราะก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่คิดว่าเธอมีชู้เองนี่ช่วยไม่ได้เธอมันผิดเพราะเธอมีชู้แต่พอมาคิดดูอ่ะตอนนั้นน่ะเฮ้ยกูไม่เคยสนใจมึงเลยมึงเลยไปมีชู้โอเคเขาก็ผิดแหละที่มีชู้แต่เราก็ผิดเหมือนกันนะพี่เราไม่ได้แคร์คุณเลยอ่ะครับพี่จนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบเหมือนเราคบแฟนคนปัจจุบันทำให้เราโตขึ้นจนเริ่มไปเคลียร์ปมในอดีตแล้วกันเริ่มไปเคลียร์ปมในอดีตเกือบทุกคนจนได้มาเป็นเพื่อนกันจริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนคนปัจจุบันของพี่ปิงเลยเนาะที่คิดได้เยอะเลยใช่ไหมแบบใจเย็นขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องที่ผ่านมาว่าเฮ้ยเราทำไม่ถูกต้องใช่ไหมพี่ฝ้ายใช่ไหมแต่เขาโอเคนะแฟนปัจจุบันเขาโอเคกับคอนเทนต์แฟนเก่าเพราะมันคือความเชื่อใจกันแล้วกันการที่เรากลับไปหาแฟนเก่าแล้วทำคอนเทนต์น่ะบางคนน่ะเขาก็ให้เราถ่ายจริงแต่บางคนน่ะเขาไม่ให้เราถ่ายมันก็จะเป็นคลิปที่ไม่เห็นหน้าหรือถ้าเห็นหน้าบางทีไม่ใช่แฟนเก่าแต่เป็นเพื่อนมาเล่นแต่เป็นเรื่องของคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเพื่อนมาเล่นปุ๊บบางทีคลิปมันจะตลกใช่พี่มันมีคลิปนึงขอเล่าได้ไหมได้ได้คลิปไหนครับแฟนเก่ามาขอคืนดีคือในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ตลกเหมือนในคลิปหรอกในคลิปอ่ะมันตลกเว้ยแบบว่าเอ้ยคืนดีกันแล้วนะเปิงเปิงเลยอยากได้แล้วจับขาจับขาอะไรเงี้ย
ต่ในความเป็นจริงไงแม่งโคตรตึงอ่ะแบบเลิกกันประมาณ 3-4 เดือนแล้วอยู่กลับมาเอาของแล้วพูดอ่ะเราจะไม่กลับเป็นเหมือนเดิมมันจะอึนอยู่งั้นครึ่งชั่วโมงเก็บของไปอึนไปอ่ะครับพี่ไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วเค้าก็แบบว่ารู้มั้ยถ้าเธอบอกเซเยสอ่ะเราอยู่เลยนะแต่เราเลิกแล้วเราตั้งใจจะเลิกแล้วกึ่งๆแฟนใหม่เค้าก็รออยู่หน้าบ้านโอ้โหแล้วกูจะเซเยสยังไงนี่เรื่องจริงอ่ะทุกคนใครบอกว่าเฮ้ยแฟนเก่าเยอะจังปลอมเปล่าอุ้ยนี่เรื่องจริงเมื่อกี้เจอมาริโอผมเทียบหน้ายังเหมือนมาริโอเลยนะทุกคนจริงแต่ฟีลก็คือเรื่องจริงมันตึงเว้ยครับพี่โอเคมันตึงมากเราก็แต่ว่าตอนเราเล่าอ่ะเราก็ร้อยมันผ่อนคลายเราให้มันผ่อนคลายครับพี่ซึ่งไอ้เจ้าของเรื่องตัวจริงอ่ะที่เป็นเรื่องเล่าเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนเราแล้วแต่แน่นอนเขาไม่เล่นหรอกคลิปหรอกเขาจะประจานตัวเองทำไมแต่เราก็เอาคนอื่นเอาเพื่อนเรามาเล่นเล่าแล้วก็เล่าให้มันตลกอ่ะแบบปิงอ่ะแต่ตอนจบก็บอกไฮโซปิงใจร้ายที่สุดแต่จริงๆอ่ะทั้งมวลที่เราทำอ่ะที่เราอยากเล่าเรื่องแฟนเก่าเพราะเราอยากทำไดอารี่ชีวิตตัวเองมันเหมือนทำไดอารี่อ่ะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่อืมครับพี่วันนึงเราก็อยากให้บันทึกเรื่องราวแบบครอบครัวเราเพื่อนเราแฟนเก่าเราเป็นพงศาวดารออนไลน์ไว้ครับพี่มันนั่นแหละใช่ก็ตลกดีนะก็คอนเทนต์ก็พวกเป็นเกี่ยวกับแฟนเก่าพวกนี้ก็เคลียร์ไปมันก็จะประมาณนี้ที่พี่อยากจะพูดมานานแล้วแบบทุกคนก็บอกว่าณเดชน์มาริโออยู่นั่นแหละคือแบบผมไม่เคยบอกว่าคนธรรมดาเขาก็มีความสัมพันธ์เหมือนคนทั่วไปแหละทำไมมึงคิดว่าณเดชน์มาริโอต้องมีแฟนเยอะวะไม่ใช่เขาหมายถึงพี่หล่อเออโหก็เทียบกันได้อยู่นะผมว่านะเออเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยใช่ไหมช่วงนี้ออกกำลังกายอยู่ออกกำลังกายนะครับนี่ทุกคนรอดูไฮโซปิงเวอร์ชันผอมนะครับผ่านไป2เดือนเท่าเดิมเติมคือแข็งแรงขึ้นอืมแน่นอนเออพี่แล้วเวลาที่เจอคอมเมนต์ด้านลบอ่ะพี่จัดการกับมันยังไงอ่ะคอมเมนต์ด้านลบใช่ไหมเออที่แบบมันด่าพี่อ่ะหูเปี้ยวเห็นถอดเสื้อเปี้ยวอ่ะยอมรับนะตอนที่เราทำแรกๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะลบขนาดนี้เว้ยครับพี่แต่เราก็คิดว่าเราต้องเจออย่างนี้ทุกวันต่อให้เราทำอะไรที่เป็นแง่บวกเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมาเชิญอยู่แล้วเอางี้แล้วกันเราคิดว่าขนาดคนที่มีคนที่รักที่สุดในประเทศมันก็ยังมีแอนตี้แฟนมีคนเกลียดเลยใช่จริงเราไม่ได้ขอให้ใครรักเราทุกคนหรอกเรารู้เว้ยว่ามีคนเกลียดเราเยอะแต่การที่คนเกลียดแล้วคลิปมันดังอ่ะมันก็ไปเจอคนที่รักเราเหมือนกันเลยแล้วมันก็มีคนที่มาซัพพอร์ตเราสุดท้ายมันก็มีคนตามเราจริงๆอ่ะแล้วก็มีคนมารอดูในไลฟ์เรารู้สึกว่ามันเหมือนหนังอ่ะหนังเรื่องนึงมีคนบอกว่าเรื่องเนี้ยห่วยชิบหายเลยอีกคนนึงบอกว่าดีสุดท้ายหนังมันไม่ได้สร้างมาเพื่อคนเดียวถูกป่ะใช่ๆๆๆนี่ก็จริงครับพี่ดังนั้นคนที่บอกว่าโอ้โหไอ้ปิงแม่งโคตรเหี้ยว่ะแบบมีคนชอบไปได้ไงแต่นั่นมันมาจากมุมมองของเขาไงของคุณอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคอนเทนต์ของหามเราบางทีมันก็อาจจะทำให้คนบางคนขาดตั้งรอยยิ้มให้กับคนบางคนเราก็เลยยังทำต่อเพราะถ้าเกิดมีคนเกลียดเรา 100% เราคงต้องเปลี่ยนแนวใช่เราเลยมองว่าทุกคำบูลลี่ที่มันอยู่ในนั้นนะให้เขาด่าไปเถอะอืมแต่ผมเชื่อนะว่าไม่มีใครอยากทำคอนเทนต์เพื่อให้คนเกลียดตัวเองนะมีแต่คนแบบอยากทำเพื่อให้ทุกคนชอบให้ทุกคนสนุกไปกับเราจริงๆคอนเทนต์เราอ่ะทุกคนบอกว่าเราทำคอนเทนต์ให้คนด่าเราทำคอนเทนต์ปั่นทำคอนเทนต์ปั่นให้เกิดดราม่าจริงๆลึกๆเราไม่ได้ปั่นนะเราต้องการสนองแฟนตาซีวัยเด็กเรา มันเป็นความสุขเราทำคลิปเรามีความสุขเบสของเราอยู่เบสออนอยู่เนี่ยจริงๆเว้ยใช่ใช่แต่เพียงแต่ความสุขเรามันนั้นแบบมันไปขัดขวางตาใครแต่เราไม่คิดจะเปลี่ยนคอนเทนต์นะเพราะเราจะเปลี่ยนตัวเองทำไมเพราะมันคือตัวเราครับพี่เราเคยอยากจับปลาในบ่อที่เราบอกใช่ป่ะจะให้เราบอกว่าผมไม่เคยคิดจะจับปลาในบ่อเลยเห็นปลาเนี่ยผมชอบทำบุญจึ๊บให้หันปลาแห้งอย่างเงี้ยเหรอเราถือว่าบางครั้งเราต้องซื่อสัตย์ที่จะเป็นตัวเองใช่ใช่เพื่อเล่าแง่มุมบางแง่มุมเราออกมาประมาณนั้นเออพี่แล้วถ้าเกิดว่าทำคอมเมนต์ด้านลบไปเยอะเนี่ยแล้วผมว่าสภาพจิตใจมันก็ไม่ดีแล้วถ้าเกิดว่าเจอยอดวิวที่มันร่วงอ่ะพี่ยอดวิวร่วงอย่างเงี้ยพี่แก้ปัญหายังไงพี่คิดยังไงถ้าเกิดยอดวิวมันตกยอดวิวตกใช่ป่ะก็คือว่ายอดวิวตกอ่ะมันเป็นปัญหาของคนทั้งช่องหลายคนใช่ผมก็เป็นนะผมก็เป็นงั้นต้องถามก่อนว่าเส้นทางที่เราเลือกเพื่ออะไรเราเลือกเพื่อเอายอดวิวหรือเลือกเอางี้ช่องเราอ่ะเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าเราทำเพื่อสนองความสุขตัวเองครับพี่ดังนั้นมันจะมีช่วงนึงอยู่แล้วมันต้องมีทุกช่วงแหละที่ช่วงนี้เอนเกจแม่งตกขึ้นหายเลย แต่เรารู้สึกว่าเรายังทำต่อถ้าเราจริงใจกับคลิปพวกนั้นเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราอยากเล่าคนไม่ดูไม่เป็นไรแต่เราทำเพื่อฟูลฟิลตัวเองวันนึงคลิปเนี่ยมันไม่มีคนดูหรอกแต่เราเชื่อว่าบางครั้งอัลกอริทึมมันกลับมาคนดูมีครั้งนึงเราเคยทำคลิปนึงมีคนดูอยู่15,000แล้วผ่านไป2เดือนอยู่ๆคลิปแม่งขึ้นมาบูมใช่แต่มันไม่ใช่คลิปที่เราทำทิ้งๆนะมันเป็นคลิปที่เราอยากเล่าจริงๆแต่เพียงแต่โอ้มันก็เฟลอ่ะตอนนี้เออคนน้อยไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยเราเล่าเรื่องเนี้ยเรามาดูเราก็ยิ้มก็คือ2เดือนที่แล้วอ่ะ15,000ตอนนี้โดนลบไม่ใช่อยู่มันก็เหมือนด้วยความที่มันมีความจริงใจในคลิปมันก็รอคนที่มาดูแล้วแบบว่าไอ้เหี้ยมันเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยก็ for your page ขึ้นไปใช่ๆเราเลยมองว่าเวลาทำคลิปทำอะไรอย่าเพิ่งคิดว่าโมเมนต์นั้นมันจะตัดสินอยากบางครั้งแค่เราจริงใจกับสิ่งที่เราเล่าตั้งใจทำกับคลิปวันนึงมันจะเหวี่ยงกลับมาให้คนดูต่อให้แบบบางที YouTube แม่งแบบวิดีโอ10ปีที่แล้ว
เคยเห็นปะมันก็หลั่งขึ้นมาเว้ยใช่ใช่อย่างตอนนั้นอะแบกิวแบกิวคนดูน้อยมากเว้ยรถอุดมขึ้นในพูดทีเดียวแบกิวขึ้นฟีดคนดูเป็นล้านเว้ยเออนะคุณไม่ควรจะมายุ่งกับมันเด็ดขาดมึงเตือนมึงเองก่อนกูอยู่บางกะปิกูโอเคมันบางทีมันอยู่ที่ช่วงจังหวะและเวลาเพราะฉะนั้นถ้าใครทำ YouTube นะครับแนะนำทำแม่งให้หมดทุกช่วงเวลาเดี๋ยวมันกลับมาดันขึ้นมาเองแต่อีกข้อนึงคือไม่ใช่ทำแล้วท้อปุ๊บแล้วทิ้ง2เดือนแล้วเราไม่ทำคลิปใหม่นะไม่ใช่แล้วเราต้องทำเรื่อยๆโดยอิงความต้องการเราเป็นหลักดังนั้นเราจะไม่แคร์คือแคร์แหละแต่อย่าไปยึดทุกอย่างเราทำเรื่อยๆทุกวันต่อให้คลิปเก่ามันยังไม่บูมอ่ะใหม่มันก็มีเปอร์เซ็นต์ดังถูกมั้ยใช่จริงแต่ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บเอลเลิกทำไป3ปีครับพี่ตอนนี้เราก็อยากถามเรื่องคีย์ซักเซสอ่ะคีย์ซักเซสในการทำไฮโซปิงเนี่ยที่คนมาติดตามแบบเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันทำยังไงอ่ะโอ้สำหรับพี่มีอะไรแนะนำสำหรับคนที่อยากทำ TikTok ทำ YouTube มั้ยฮะมีแต่ว่ามันเป็นแค่มุมมองเราเท่านั้นนะมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าแต่ละคนก็มุมมองไม่เหมือนกันผมมันก็มีมุมที่โตขึ้นมาแบบไม่เหมือนพี่ปิงด้วยอยู่ประมาณ 2-3 ข้อครับ3ข้อข้อแรกคือ1เป็นตัวของตัวเองหลายคนชอบบอกว่าเราแสดงป่าวะจริงๆเราไม่ได้แสดงนะเพราะถ้าคนที่มันแสดงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไม่นานหรอกอย่างสมมติเราไม่ได้ชอบรถเลยแต่อยู่ๆเราต้องไปทำช่องคนรักรถแล้วกูไม่ได้รักรถแต่กูทำกูฝืนทำช่วงต้นๆมันจะได้ไปหางานมอเตอร์โชว์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันจะเหนื่อยมันจะเบื่อแต่ที่ทุกวันเนี่ยเราทำได้ตลอดเพราะมันคือตัวเรามันจะเป็นเราในแบบมุมเด็กหรือมุมอะไรแต่มันคือตัวเราแล้วเราก็เป็นตัวเราได้ทุกวันตอนนี้พี่คอนเทนต์ตันไหมไม่ตันไม่ตันเหรอยังมีความคิดอีกเพราะมันก็คือตัวเราที่เราแบบตื่นมาแล้วเราก็เป็นตัวเองเลยคือพอเราเป็นตัวเองมันอาจจะเป็นความด้านมืดเราไงว่าเนี่ยกูเห็นของกินริมถนนเนี่ยอยากหยิบมากินเราก็ทำให้ดูแต่มันก็คือเราไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกวันแต่มันเป็นความคิดเราที่เรามีแฟนตาซีอย่างนั้นนะพอเราเป็นตัวเองเราถ่ายตัวเองได้ทุกวันมันก็นำไปสู่คีย์ซักเซสที่2เราทำได้ต่อเนื่องต่อเนื่องพอเมื่อเราเป็นตัวเองเราสามารถถ่ายตัวเองได้ทุกวันแล้วนำไปสู่อย่างที่3เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำเวลาเราทำอ่ะมันมีทั้งคนด่ามีคนชมจริงเวลาคนส่วนใหญ่พอโดนด่าปุ๊บคนบางคนจะเลิกทำไปเลยเลิกทำน้อยฝันน้อยใจใช่น้อยแต่เราอ่ะเราต้องสตองพอที่จะทำต่อเฮ้ยเราอย่าไปสนใจคนที่เขาเกลียดเราเพราะคนที่รักเรามีประมาณ100คนพิมพ์มาคอมเมนต์เราไม่ตอบเราไปตอบคนที่ด่าเราคนเดียวเราจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ใช่พิมพ์รักเราเราไม่ไปตอบเขาเลยไปตอบทำไมคนที่ด่าเราใช่ไหมพี่เราไม่ควรทำอย่างนั้นพอเราเชื่อมั่นในเส้นทางของเราเองครับพี่มันจะมีที่สำหรับเราจริงไหมถ้าคุณยอมแพ้แต่ตอนนี้คุณจะไม่เห็นแสงที่ปลายทางใช่ครับไม่งั้นเราก็ไม่เจอคนที่รักเราหรอกเราก็คิดว่ามีคนด่าเราอะไรประมาณนี้ครับมี3อย่างนี้แหละครับที่ฝากไว้ก็มีคำคมคำหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกพี่ปิงนะครับก็ชายได้ชายคือยอดชายชายได้ตุ๊ดคือยอดมนุษย์ซูเปอร์แมนขอบคุณครับโอเค